สวัสดีเพื่อนๆชาวอาร์จีไลน์นะครับในคลิปนี้ครับก็มาทดสอบเกม Elden Ring นะครับเป็นตัวภาคที่เป็น DLC นะครับเข้าเกมมาเนี่ยจอยเนี่ยใช้งานได้ทันทีเลยครับไม่มีปัญหาก็เหมือนกับภาคแรกแหละนะภาคที่ไม่ใช่ DLC ครับเหมือนกันเข้าเกมมาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับเล่นได้ลื่นๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้แมปเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะลองดูเฟรมเรทหน่อยแล้วกันเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่60นะครับ59 58 60นะครับนี่เล่นที่15วัตต์เทอร์โบนะไม่ได้เสียบสายชาร์จนะครับเล่นได้สบายสบายแล้วก็ไม่ได้เปิดโปรแกรมเป็ดด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลเลยนะไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรช่วยนะครับในการรันเกมนะครับก็เล่นได้สบายสบายนะครับสำหรับคนที่เป็นห่วงนะครับว่าจะเล่นไหวไหมนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนี่ครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับเพราะว่าเขาน่าจะพอร์ตเกมมาอย่างดีนะครับกราฟิกก็ถามว่าเยอะไหมกราฟิกก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะครับนี่ก็เพิ่งเริ่มเกมนะครับไม่ได้มีอะไรโอเคผมก็ลองรวมๆให้ดูครับโดยรวมโอเคนะครับสำหรับเอลิงเนี่ยก็เล่นได้มีปัญหานะครับในแบบ30วัตต์เทอร์โบก็น่าจะลื่นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่พกพาไปเล่น25วัตต์โทโบเนี่ย25วัตต์โทโบเนี่ยก็เล่นได้นะครับถ้ายังไงก็หาซื้อเครื่อง RGI Live ก็ลองดูที่ใต้ล่างคลิปหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับในช่วงต่อสู้ก็เล่นได้เรื่อยๆเลยครับไม่มีปัญหาอะไร